กนงหรือว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินเขามีมติขึ้นดอกเบีย้ยนโยบาย0.25%จากเดิม0.5ก็จะเป็น0.75นะครับแล้วก็มีผลทันทีด้วยแต่ว่าบรรดาในแบงค์ทั้งหลายเนี่ยเขายังใจดีอยู่ครับยังใจดีอยู่ สมาคมธนาคารไทยเขาบอกว่าด้วยสภาพเศรษฐกิจที่ยังฟื้นตัวอย่างไม่เท่าเทียมกันมีบางกลุ่มที่ยังเปราะบางอยู่ฉะนั้นก็จะชะลอการขึ้นดอกเบี้ยเพื่อประครับประคองกลุ่มเปราะบางก่อนโดยเฉพาะภาค SME และภาคครัวเรือนครับ อาฉะนั้นก็จะดูแลกลุ่มนี้ก่อนส่วนบรรดาขาใหญ่กลุ่มที่มีกำลังเนี่ยลุ้นกันเอาเองก็แล้วกันนะฮะอย่างเช่นทออสอนี่นะครับธนาคารกู้ซื้อบ้านทออสอนี่คุณชาติชัยสิริไลกรรมการผู้จัดจาการใหญ่บอกว่าทออสอจะยังยึด นโยบายที่จะตรึงดอกเบี้ยเงินกู้เอาไว้ให้นานที่สุดอย่างน้อยก็ถึงสิ้นปีนี้ครับอ่าฉะนั้นคือดอกเบี้ยเวลามันขึ้นเนี่ยมันต้องขึ้นสองขาทั้งเงินกู้แล้วก็เงินฝากฉะนั้นทอสอเขาบอกว่าลูกค้าของเขาเนี่ยเขาจะตรึงให้ก่อนเฉพาะเงินกู้นะฮะอย่างน้อยถึงสิ้นปีนะครับ